แล้วจากกังวานเล็กเลยครับมีสามเอเนี่ยแหละนะครับที่เป็นมวยเก่าแก่ส่วนคู่รองในรายการวันนี้ครับสิงห์ดำเกียรติหมู่9ก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูครับแล้วก็เสียเข็มขัดประเทศไทยในรุ่นไลท์เวทไปด้วยครับครับมาชมแล้วครับคู่เอกโคตรมวยสารคามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับซ้ายทางด่วนก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับคุณน็อตครับแสนชัยปีนี้ก็33เข้าไปแล้วครับครับมาจากมหาสารคามค่าตัวไฟล่าสุดเนี่ยได้ไว้ 130,000 บาทครับส่วนก้องศักดิ์ครับปีนี้อายุ23ครับมาจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับค่าตัวไฟล่าสุดนี่ได้ไว้ 110,000 บาทครับครับนี่เป็นการพบกันระหว่างมวยเงินแสนด้วยกันครับเอาละครับมาชมครับยกที่3เมื่อเช้าต้องบอกแฟนมวยครับทางด้านมุมแดงก็คือแสนชัยเนี่ยลดน้ำหนักจนอ้วกเลยครับอาเจียนออกมาเลยนะครับลดน้ำหนักเยอะทำน้ำหนักเยอะวันนี้จากเดิมเนี่ยจะต่อน้ำหนักกันนะ2ปอนด์สรุปแล้วแสนชัยลดไม่ลงครับก็เป็น 132.8 ต่อ 133ต่อกัน 0.2 ปอนด์ครับนี่ครับแข่งซ้ายด้วยกันนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับรู้ทางมวยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเจอกันแล้วถึง3ขนแต่มุมแดงนี่ชนะฝ่ายเดียวเลยครับโอ้โหดักหมัดครับสวยแสนชัยนี่อาวุธต้องบอกว่าแม่ไม้มวยไทยนี่ครบเครื่องเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่ครับโอ้โหวันนี้มาหนาตึบเลยครับแสนชัยกองศักดิ์นี่ดูสูงกว่าแต่ผอมครับครับกรรมการขวัญนี่เป็นผู้ห้ามนะครับขวัญรัตนรังสีโอ้โหวันนี้นี่แสนชัยดักหมัดได้สวยครับแล้วก็เททิ้งลงไปเป็นมวยทางใกล้เคียงกันครับครับพยายามเดินต่อยหมัดครับกองศักดิ์นี่ครับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีจับได้ครับโอ้โหพยายามจะเกี่ยวล่างแต่ไม่ล้มครับแต่ซ้ายทางด่วนวันนี้จะทำงานได้ไหมคือ3ไฟที่ผ่านมามันสูสีเหลือเกินคุณน็อตนะครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนขวาสวนมาครับกลับทิ้งมาเตะซ้ายซ้ายอีกทีนึงดูครับแสนชัยอาศัยจังหวะเหลี่ยมแล้วครับสมองมวยเขาบอกว่าแสนชัยเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยครับในเรื่องสมองมวยในยุคปัจจุบันนี่ต้องยกให้เขาเลยครับโคตรมวยสารคามครับสองยกที่แสนชัยได้เปรียบอยู่3ต่อ2นะคุณเหรอเดี๋ยวมาดูยกที่3เลยครับครับแยกออกมาครับทีบนำไปซ้ายดีแหมมีหมัดดูแสนชัยหูเล่นงานแบบนี้เลยโอ้โหกระโดดเตะก้านคอเลยครับนี่ครับโดนไปหลายขนาดเลยครับก้องศักดิ์โอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรมวยครับครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับแหมดูแกเล่นงานก้องศักดิ์สิครับอาวุธมาเป็นชุดเลยครับก้องศักดิ์พยายามเดินก็ต้องบอกว่ากัดฟันในช่วงต้นๆ นี่โดนไปหลายครับเอาคืนได้ไหมโชว์เหนือเลยครับสถานการณ์ตอนนี้แสนชัยไป3ช่วงตัวคุณน็อตนี่ครับเอาละครับมาชมกันต่อครับยก4ครับว่ากันเลยแสนชัยได้เปรียบ3ช่วงตัวกองศักดิ์พยายามเดินเร็วขึ้นแหละครับนี่ครับเตะซ้ายได้สวยอะไรครับเตะซ้ายแข้งซ้ายจะทำงานไม่ทำงานครับซ้ายทางด่วนโอ้โหแต่โดนคืนซ้ายมาครับวันนี้มีหมัดนะแสนชัยสองเข้ามานี่ครับโอ้โหถีบหน้าไปอีกครับอาวุธมวยนี่แหละครับต้องบอกว่าเป็นมวยเทวดาเลยครับสำหรับทางด้านแสนชัยโอ้โหดูดึงหลบครับนี่ครับยิ่งกว่าแมททิกต้องบอกว่ายิ่งกว่าแมททิกอีกครับโคตรมวยครับแต่ผมพูดได้คำเดียวครับว่าโคตรมวยครับแบบนี้นี่ก็บังได้หมดเลยครับเฉยๆเลยดูครับเฉยๆเลยครับน้ำหนักเท่ากันนี่ท้าทั่วโลกของจริงสำหรับมุมแดงนี่คือแสนชัยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูครับมีให้ชมกันอีกหลายช็อตครับ
อาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ออกได้สวยงามต้องบอกวันนี้ก้องศักดิ์มาฆ่าทางด่วนขึ้นเลยครับ โอ้โหนี่ครับโอ้โหดึงหลบง่ายๆครับนี่แกไวไปไหมครับอายุ30กว่าแล้วนะอายุนี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับสำหรับมุมแดงเนี่ยผู้สายเมียแกจะหนักใจพอสมควรอยู่เนาะทำไมครับหลบไวเหลือเกิน ทำไมผมไม่ไวได้เข้าครึ่งแกครับเขาบอกว่าผิวไหว แสนชัยนี่ผิวจริงๆครับนี่ครับดูครับโอ้โหจังหวะการดึงหลบเนี่ยสุดยอดจริงๆพูดได้คำเดียวครับโชว์ครับโอ้โหกองศักดิ์ก็พยายามครับยังเกมยังไม่จบครับต้องพยายามเข้าไปครับ3ไฟที่ผ่านมานี่ดูว่าสูสีทุกครั้งนะครับครับแต่ครั้งนี้นี่โอ้โหดูว่าแสนชัยนี่แกไปไกลแล้วตอนนี้นี่ครับถอยรอดักจังหวะแล้วกองศักดิ์ก็พยายามเดินไว้โอ้โหหักมาเสียบอีกครับนี่ครับรู้เหลี่ยมรู้หลักเลยครับรู้ว่าจังหวะไหนที่ทำแล้วได้คะแนนโอ้โหรับบังกันนิ่งๆแบบนี้ครับโอ้โหรัดเลยแสนชัยวันนี้นิ่งจริงๆครับดูเหมือนจะขาดกว่าไฟที่ผ่านๆมาด้วยครับกองศักดิ์ก็พยายามครับเตะซ้ายโอ้โหโชว์ยับเลยครับยับนี่เข้าทุกหมัดครับสำหรับแสนชัยครับนี่ครับรอดักจังหวะแล้วไม่ต้องไปปะทะให้เสียแรงครับโอ้โหหมดยกที่4ก็ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยเลยครับเกมจบครับเกมขาดครับโอ้แสนชัยวันนี้โชว์เหนือต้องใช้คำว่าโคตรมวยของจริงครับเสียแขกนี่บอกว่าอัดฉีดแสนหนึ่งก่อนชกเลยนะถ้าชนะตอนนี้นี่ได้ไปประมาณ 80,000 แล้ว เหลืออีก 20,000 ต้องมาดูครับเอาไปก่อน 80,000 95,000 เพราะตอนนี้เสียแขกบอกได้ออกตัวแน่นอน เป็นต่อเยอะเลยครับครับระดับแสนชัยเผลอไม่ต้องออกตัวเราจะประคองตัวยกท้ายครับมาดูครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องไล่ต่อยเอาให้น็อกฮะแล้วระดับแสนชัยนี่ทางถือว่าหินด้วยครับเอาไม้ตียังไม่ลงนะของจริงนะเอาไม้ตีไม่ลงเลยนะครับทำไมครับก็แข็งแรงครับแข็งแกร่งครับพยายามเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายครับก้องศักดิ์ยอดถ้าผ่านประตูนี้ครับ2,48,030 บาทต่างชาติ268คนก็ถึงเก็บ2ล้านแต่วันนี้ดูแล้วขาดทุนนะเพราะว่าคู่มวยในรายการนี้ค่าตัวแพงครับนักมวยค่าตัวเงินแสนนี่โอ้โหแทบจะเดินชนกันครับจะมีใครบ้างแบบน้องโอ๋ครับน้องโอ๋นี่ก็แสนเสกสรรก็แสนครับ 3A ก็แสนก้องศักดิ์สิงห์ดำเพชรบุญชูเนี่ยแสนหมดครับโอ้โหแล้วก็คู่นี้ก็แสนครับแล้วเป็นไรก็ถือว่าจัดให้เป็นเบิร์ธเดย์ลิตเติ้ลโบ๊ทป่ะครับเมื่อวานนี้ให้เป็นเบิร์ธเดย์ตัวเองไปแล้ววันนี้คุณพ่อให้เป็นเบิร์ธเดย์ให้ใช่ป่ะใช่แล้วนี่ครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดครับกองศักดิ์ก็น่าจะพอแล้วนะแต่ตอนนี้ยังเอาอยู่โอ้โหแล้วดูหลบครับแม่โชว์เลยต่อยไปยิ้มไปแล้วแสนชัยนี่จะเป็นฝันใจของใครหลายคนเลยเขามีแฟนคลับด้วยนะแสนชัยเนี่ยครับแฟนคลับชาวต่างประเทศครับคนไทยนี่เด็กๆนี่รู้จักกันเกือบหมดนะฮะเด็กๆนี่โอ้โหแสนชัยโอ้โหแล้วหลบดีครับเหมือนในหนังแมทริกอะครับนี่ถือว่าสุดยอดครับโอ้โหสโลโมชั่นเลยครับนี่ครับแต่มือย้อมนะครับกองศักดิ์นี่ครับเรียบร้อยครับเกมจบครับกองศักดิ์ลงไปกราบครับหอมแก้มร้องไปสักทีมีจูบปากไหมไม่มีครับนี่ครับเสียแขกของโอ้อะไรให้กับกองศักดิ์ครับปลอบใจ
นี่ครับกองศักดิ์ยอมรับครับวันนี้แสนชัยมาดีจริงๆลงไปกราบแฟนมวยครับก็สุดท้ายครับแสนชัยพี่เคแสนชัยเป็นไทยยิมชนะคะแนนก้องศักดิ์สิงห์บุญมีไป49 47 3เสียงครับเข้าวินไปวันนี้เวลาหมดเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ